ค่ะเดี๋ยวเราจะมาราดเนื้อเค้กช็อกโกแลตกันนะคะเราก็จะมาผ่าครึ่งแล้วแต่ใครชอบว่าชั้นหลายๆชั้นก็ได้อันนี้ครูสาธิตที่1ชั้นก่อนนะเอาพลาสติกอะค่ะอันนี้เป็น2อันมาต่อกันนะพลาสติกห่อเค้กอะค่ะก็เอาเทปใสติดลงไปหลังจากนั้นก็ลาดลงไปค่ะตามปริมาณชอบบางหนาแล้วแต่เลยนะคะโอเคตอนนั้นก็มาใส่กับที่เดิมประมาณนี้โอเคสวยงามค่ะก็เคลาดไปหมดเลยเคประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยก็รอให้เซตตัวก็แต่งหน้าต่อไปได้ค่ะ